กตุนวัคซีน3ล้านโดสตั้งโต๊ะฉีดให้7กลุ่มเสี่ยงรับมือไข้หวัดรุนแรงในปีนี้จับตาผลกระทบหลังประกาศกฎอัยการศึกขณะที่โลกออนไลน์คึกคักสาวๆแห่แชร์รูปทหารหล่อโดนใจเก่งเกินวัยลูซี่หลีสาวน้อยวัย11ปีสร้างประวัติศาสตร์นักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดใน US Women Open และอีกหลากหลายเรื่องราวพบกันทั้งหมดได้ใน Good Morning Thailand วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอลิสครับสวัสดีครับคุณนนท์ครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Good Morning Thailand ครับก็2ชั่วโมงชั่วโมงเต็มๆนะครับ 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้านะครับกับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆครับแล้วก็สิ่งที่คุณควรจะรู้ในเช้าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามรายการของเราครับช่องทางในการรับชมครับไม่ว่าจะเป็นทางดิจิตอลทีวีนะครับนั่นก็คือหมายเลข29ครับทางเคเบิลทีวีครับหมายเลข39ครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Android แล้วก็สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับค่ะนี่เรียกได้ว่าเกิน24ชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่ประเทศไทยอยู่ในกฎอัยการศึกใช่ค่ะสำหรับบางคนที่ในมุมมองผมนะครับบางคนแบบเอ้ยเป็นห่วงประเทศไทยจะเป็นยังไงผมมองว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ดีครับกำลังแบบมีจุดลงตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้สอดคล้องกับคำถามที่เราจะถามคุณผู้ชมใน3ช่องทางครับก็คือคำถามของเราถามว่าคนในเครื่องแบบที่คุณปลื้มเป็นแบบไหนครับคนในเครื่องแบบที่คุณปลื้มเป็นแบบไหนเราขึ้นให้ดูครับนี่นะคนในเครื่องแบบที่คุณปลื้มเป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นผู้พันเบิร์ดหรือเซตอดหรือใน Twitter ที่เขาแฮชแท็กกันก็บอกว่ามีแฮชแท็กกันด้วยนะทหารหล่อบอกด้วยทหารสวยบอกต่อใช่นะครับแล้วไปดูไล่ดูเออสวยเขามีการจัดตั้งแฟนเพจเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็เรื่องราวของ Twitter ต่างๆนะครับก็พูดถึงเรื่องราวของทหารซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีอยู่แล้วนะครับและล่าสุดเนี่ยก็มาเกิดกระแสครั้งนึงนะครับในช่วงการประกาศกฎอัยการศึกนั่นเองครับก็กระแสถ่ายเซลฟี่กับทหารเนาะครับก็มีแฮชแท็กกันด้วยเดี๋ยววันนี้เราต้องติดตามกันในข่าวของเราด้วยนะคะได้ค่ะอลิสค่ะแต่ก่อนจะไปติดตามข่าวนะคะวันนี้แน่นอนค่ะอลิสมีเรื่องราวจากเว็บไซต์ทั่วโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับวันที่21พฤษภาคมค่ะเริ่มกันที่เว็บไซต์แรกนะคะเป็นเว็บไซต์ CNN ค่ะข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของการเมืองไทยกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกของประเทศไทยส่วนอีกเรื่องคือกรณีทางการจีนเรียกทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเข้าพบหลังสหรัฐแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารของจีนในการจารกรรมข้อมูลเกี่ยวกับความลับทางการค้าจากบริษัทของสหรัฐหลายแห่งนั่นทำให้เป็นประเด็นถกเถียงกันว่าต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนข่าวเด่นนะคะบนเว็บไซต์ BBC วันนี้สถานการณ์การเมืองของไทยยังคงเป็นเรื่องท็อปสตอรี่ค่ะใช่ซึ่งมีการระบุเรื่องที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีร้องขอให้กองทัพใช้กฎอัยการศึกตามวิถีแห่งประชาธิปไตยเพื่อรักษาความสงบในประเทศปิดท้ายกันที่เว็บไซต์ Straits Times ของสิงคโปร์นะคะวันนี้ข่าวเด่นเป็นเรื่องของการเมืองไทยอีกแล้วค่ะที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและยังระบุด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยคาดว่าจะสามารถเลือกตั้งได้ในวันที่3สิงหาคมซึ่งขณะเดียวกันได้ลงกระแสข่าวที่คนไทยถ่ายเซลฟี่กับเหล่าทหารในระหว่างที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพูดคุยกันในรายการค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะจากเว็บไซต์ทั่วโลกเลยบนเช้าวันนี้ค่ะครับมาต่อที่เอ็มไทยครับ5อันดับข่าวฮอตข่าวฮิตมีอะไรบ้างเริ่มต้นที่อันดับ5นะครับเป็นกรณีที่ชาวสังคมออนไลน์นะครับแชร์ภาพข้อความของสมาชิก Facebook ท่านหนึ่งที่ใช้บริการเรียกได้ว่ามีผลกระทบจากการที่รถติดบนสะพานพระราม8การจราจรติดขัดหลังจากประกาศกฎอัยการศึกนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับมีข่าวที่5เชิญชมดูรูปครับอย่าเพิ่งดูหน้าผมครับดูรูปด้วยนี่ครับมีระหว่างที่รถติดอยู่บนสะพานพระราม8นะครับระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มาจอดรับผู้โดยสารแล้วสมาชิก Facebook ท่านนี้ก็ใช้บริการครับก็เลยเลือกใช้บริการมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิระหว่างนั้นตนเองมีเงิน 1,000 บาทในกระเป๋าสตางค์ครับก็เลยบอกมอเตอร์ไซค์รับจ้างว่าเดี๋ยวแวะแตกสตางค์ก่อนนะเดี๋ยวจะไม่มีทอนมอเตอร์ไซค์บอกว่ามีทอนก็โอเคแล้วเขาก็กังวลว่าเอ๊ะค่า
คือไม่ได้ถามราคากันก่อนแล้วก็ถามว่าราคาเท่าไหร่มอไซค์ก็บอกแล้วเขาได้ยินว่า180บาทหลังจากนั้นปุ๊บพอไปถึงจริงๆนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจริงๆเวลาจ่ายเงินจริงเขาจ่ายแบงค์พันไปจากที่มอไซค์มีทอนจริงครับแต่ทอน120บาทนั่นหมายความว่าหมายความครับค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้างสูงถึง880บาทนะครับเรื่องนี้เรามีต่อกันในช่วง M Thai Buster กันด้วยนะครับนั่นคืออันดับที่5ครับส่วนอันดับที่4ครับยังคงอยู่ที่กระแสของสังคมออนไลน์ครับที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมรับน้องของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคอีสานโดยระบุว่ารุ่นพี่ชั้นม5และก็ม6ครับเป็นผู้จัดกิจกรรมรับรุ่นน้องม4โดยมีการนำระบบโซตัสครับมาใช้ด้วยนะครับซึ่งในหลายกิจกรรมมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมและคล้ายกับการจัดกิจกรรมรับน้องของมาระบบมหาวิทยาลัยนะครับที่เคยเป็นประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงซึ่งผู้เผยแพร่ครับภาพดังกล่าวเนี่ยนะครับระบุว่ากิจกรรมรับน้องของโรงเรียนแห่งนี้จัดขึ้นมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับซึ่งระบบโซตัสครับเรามีอธิบายเล็กน้อยนะครับเกี่ยวเรื่องราวดังกล่าวครับเขาบอกว่าเป็นการรับน้องที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับมีการวากมีการยึดหลักความอาวุโสรุ่นพี่มีการทำโทษขั้นรุนแรงนะครับหากกระทำผิดแล้วก็ข้อดีของการรับน้องแบบระบบโซตัสดังกล่าวนะครับทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาครับก็อาจจะสนิทกันมากขึ้นและรักกันมากขึ้นนั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่นำมาใช้นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองครับละลายพฤติกรรมเนาะระบบโซตัสนะครับโอเคอันดับ3ครับอันดับ3นะคะวันนี้เป็นการเกาะติดสถานการณ์ในประเทศค่ะหลังผบ.ทบ.ประกาศกฎอัยการศึกมีผลนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะตอน 3:00 พร้อมทั้งสั่งยุบสอรสนะคะและให้ส่งมอบกำลังมาควบคุมยุทธการกับกอรสโดยจนถึงเวลา2:00 ของวานนี้ค่ะกอรสได้ออกคำสั่งฉบับที่9ห้ามสื่อเชิญแขกรับเชิญที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งบิดเบือนสร้างความสับสนและให้ระงับกิจกรรมชุมนุมต้านส่วนฉบับที่10นะคะห้ามพกอาวุธและระเบิดค่ะอันดับ2ครับอันดับ2เป็นกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนะครับนำผบ.เหล่าทัพแล้วก็ผบ.ตร.แถลงโดยยืนยันว่าการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อยุติเหตุรุนแรงทางการเมืองโดยเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ถือว่าเข้าขั้นจลาจลแล้วและเพราะมีประชาชนเสียชีวิตกว่า28คนและบาดเจ็บกว่า700คนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต้องหารัฐนายกรัฐมนตรี คนกลางนะครับนั่นคือเรื่องของกฎอัยการศึกครับอันดับ2ครับและอันดับ1ครับบนหน้าเว็บไซต์ www.mthai.com ในวันนี้ครับยังคงเป็นกรณีเกี่ยวกับการประกาศกฎอัยการศึกครับซึ่งช่วงหัวค่ำของวันนี้ครับกอรสครับได้ขอระงับการถ่ายทอดสถานีโทรทัศน์และก็ดาวเทียมเพิ่มอีก4สถานีครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีสถานีไวท์ทีวีด้วยนั่นเองครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ www.mthai.com ในวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารอื่นๆได้เลยครับค่ะมาที่ข่าวแรกกันเลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บค่ะแล้วก็กรมควบคุมโรคนะคะระบุว่าปีนี้ไข้หวัดใหญ่ค่ะมาเร็วแล้วก็จะรุนแรงขึ้นกว่าทุกปีจึงต้องเร่งนะคะในการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับกลุ่มเสี่ยงหลังตั้งแต่ต้นปีนะคะมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า50รายนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคมปีนี้มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 30,000 รายและเสียชีวิตกว่า50รายซึ่งถือว่าเป็นการระบาดที่มาเร็วและรุนแรงกว่าทุกปีโดยเชื้อไข้หวัดที่พบไม่ใช่เชื้อใหม่แต่เป็นสายพันธุ์ H1N1 ที่เคยระบาดเมื่อ5ปีที่แล้วดังนั้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนเร็วขึ้นเพื่อให้มีผลทันต่อการป้องกันโรคก่อนจะเข้าสู่ฤดูการระบาดใหญ่ในช่วงฤดูฝนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะไข้หวัดใหญ่นี่จะมีการไข้สูงขึ้นทันทีปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากปวดรอบกระบอกตานะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นนะครับภายใน2วันต้องรีบไปพบคุณหมอหรือถ้าคนซึ่งอาการหนักตั้งแต่เริ่มต้นเลยเช่นมีหอบเหนื่อยมากแสดงว่ามันไปลงไปที่ปอดแล้วเนี่ยอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าเรามียาซึ่งสามารถที่จะรักษาเนี่ยไข้หวัดใหญ่พวกนี้ได้ที่เรียกว่ายาโอเซลทามีเวียนะฮะจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อรักษาหรือได้รับยาเนี่ยภายใน2วันแรกที่ป่วยนะครับสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้
ทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคยังกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไว้จำนวน 3.4 ล้านโดสเพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มนะคะซึ่งได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังบุคลากรที่เสี่ยงติดโรคไข้หวัดใหญ่เช่นบุคลากรทางการแพทย์ผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียและคนที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า100กิโลกรัมโดยสามารถไปขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช.นะคะก็โทรไปได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ1330ค่ะอย่างอลิสนี่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมครับไม่น่าใช่นะหรือยังไม่ถึง100โลใช่น่าจะเกิน100โลขึ้นไปไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงโอ้ยนี่บวยยังไม่ถึง100โลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับแต่ที่แน่นอนครับอีกหนึ่งอย่างนะครับการแพทย์ของไทยครับพัฒนาขึ้นเยอะมากนะครับจนต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ให้การยอมรับนะครับแต่อีกหนึ่งปัญหาครับที่ประสบพบเจอกันนั่นก็คือเรื่องราวของการรักษาต่างๆครับซึ่งเกิดประสบปัญหาเกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆเวลาไปรักษาเนี่ยนะครับผู้ป่วยเยอะไปรอรับยาต่างๆโรงพยาบาลศรีราชเลยว่าใช่แล้วใช่ไหมโรงพยาบาลรัฐบาลถูกต้องแล้วก็มีเรื่องของการรักษาผู้ป่วยเอื้ออาทรด้วยก็จะมีผู้ป่วยไปเยอะมากครับแล้วก็เวลาไปตามโรงพยาบาลเหล่านี้ไปคือไปศรีราชขนาดเป็นนักศึกษาที่มหิดลไปถึงต้องรอตั้งแต่เช้าไปตั้งแต่เช้าไปเข้าคิวถ้าพลาดนี่คือพลาดเลยนะใช่แล้วครับตอนนี้มีการแก้ปัญหาใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับเพราะล่าสุดนะครับโรงพยาบาลศรีราชครับเขาก็มีการจัดส่งยาตามใบสั่งนะครับทางไปรษณีย์ครับสุดยอดกับรายงานชิ้นนี้ไปชมกันเลยครับนับจากนี้ไปกล่องกระดาษพัสดุพันธุ์ธรรมดาธรรมดาจะกลายเป็นกล่องรักษาชีวิตคนได้แบบที่ผู้ป่วยไม่ต้องไปเข้าคิวรอซื้อยาที่โรงพยาบาลให้เสียเวลาด้วยไอเดียของสิริราชพยาบาลกำเนิดนวัตกรรมการจ่ายยาทางไปรษณีย์เพื่อลดความวุ่นวายยุ่งยากของผู้ป่วยในปัจจุบันซึ่งต้องมาเข้าคิวรอรับยามากถึง 10,000 คนต่อวันก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรได้มากไปกว่าสีหน้าตาละห้อยของผู้ป่วยหน้าเคาน์เตอร์แบบนี้ปริมาณผู้ป่วยจำนวนมากขนาดนี้ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ป่วยที่ต้องทานยาต่อเนื่องชนิดรักษาโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันและโรคหัวใจซึ่งเภสัชกรจะแนบใบแนะนำวิธีใช้เอกสารกำกับชนิดยาไว้เสร็จสับเพื่ออธิบายผู้ป่วยไว้อย่างละเอียดภายในบรรจุภัณฑ์คุณภาพมันก็จะมีอยู่สองเรื่องนะฮะเรื่องที่หนึ่งก็คือจากทางห้องยาเราก็ดูยามีคุณภาพในการจัดส่งแล้วก็ตรวจสอบดูความถูกต้องเราก็มีระบบการเช็คโดยเภสัชกรแล้วก็ยังมีกล้องวงจรปิดในการตรวจสอบดูว่าเราแพ็คยาส่งยาเนี่ยได้ครบถ้วนถูกต้องส่วนทางไปรษณีย์ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งในการนำส่งถึงคนไข้ซึ่งทางไปรษณีย์เขาก็ประกันโดยใช้ระบบ EMS แล้วก็ที่กล่องก็ยังมีเครื่องหมายบอกเลยนะฮะเป็นสแตมป์เครื่องหมายกาชาดบอกว่าอันนี้เป็นยาเขาก็จะระวังเป็นพิเศษแล้วก็ในการนำส่งก็จะมีการโทรศัพท์ไปถึงผู้รับว่าเราจะไปส่งแล้วนะเขาก็จะรับได้แล้วก็สิ่งที่กลัวก็คืออุณหภูมิในระหว่างการส่งเนี่ยจะสูงเกินไปไหมหรืออะไรเราก็มีขบวนการทดสอบแล้วนะครับใส่ตัววัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่องว่าไปถึงคนไข้เลยว่าเป็นยังไงไปถึงบ้านที่เราจัดส่งปรากฏว่าก็ยังอยู่ในอุณหภูมิที่รักษายาได้ดียาทั่วไปส่วนใหญ่เราส่งได้อยู่แล้วสิ่งที่ยกเว้นก็คือยาวัตถุออกฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษอันนี้ส่งไม่ได้และขณะนี้ก็คือยาที่ต้องเก็บในอุณหภูมิ 2-8 หรือที่เก็บในตู้เย็นอันนี้ก็ส่งไม่ได้อีกอันหนึ่งที่ยังส่งไม่ได้ก็คือยาน้ำเพราะเราจะกลัวในการกระแทกแตกค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นจากการส่งพัสดุทางไปรษณีย์แค่150บาทหากเทียบกับค่าเดินทางมารับยาด้วยตัวเองหรือเวลาที่มาเสียให้กับการรอคิวคิดว่าคุณน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นซึ่งการจัดส่งไปรษณีย์ไทยจัดบริการแบบ EMS ใช้เวลาเพียง1วันในกรุงเทพและปริมณฑล 2-3 วันในต่างจังหวัดที่ห่างไกลโดยเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปนัดหมายกับเจ้าของที่อยู่ปลายทางก่อน1วันเพื่อนัดแนะตรวจสอบชนิดความถูกต้องของยานับได้ว่าเป็นบริการที่สร้างประโยชน์ได้ไม่น้อยทีเดียวโดยโครงการนี้เริ่มนำร่องมาตั้งแต่วันที่15มีนาคม
ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า300คนแต่คาดว่าจะมีผู้ป่วยหันมารับบริการด้านนี้มากขึ้นทุกวันทางศิริราชพยาบาลจึงตั้งจุดรับบริการไว้ที่หน่วยตรวจอายุรศาสตร์ชั้น2ตึกผู้ป่วยนอกอยู่ตรงข้ามเคาน์เตอร์ออกใบนัดผู้ป่วยครับรัตพลพรหมสอนถ่ายภาพภควัชชมศรีโมโน29รายงานสุดยอดดีมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเวลาเข้าคิวเรื่องของการรักษาเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วยังมีการเข้าคิวรอยาด้วยใช่แล้วประหยัดเวลาช่วงนี้ได้เยอะเลยแล้วก็ไม่ผิดพลาดเพราะพี่เคยไปรักษาที่ศรีราชเนี่ยแล้วก็รับยาคุณหมอบอกไปรับยาช่อง3พี่ก็ไปพระราม4ไม่เคยได้เลยวันนั้นหมอบอกรับช่อง5พี่ก็ไปนั่นเลยสนามเป้าถือว่าหลังพี่ต้องไม่ไป3 5 7 9รับช่อง7พี่โอไปหมอซิดเลยถ้าบอกรับช่องโมโนเนี่ยช่อง29ครับใช่แล้วขอบคุณมากนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณพี่ภควัชชมศรีด้วยนะครับที่รายงานเรื่องราวดังกล่าวครับช่วงหน้าครับเป็นเรื่องของ Round Up กิจกรรมต่างๆหลังจากที่ประกาศกฎอัยการศึกนะครับมีผลกระทบอะไรบ้างติดตามช่วงหน้าเลยครับ